วิธีบันดาลรักแท้ EP 9ว่าด้วยเรื่องของการตกหลุมรักตัวเองคานทีนะคะเคยกล่าวว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่เราอยากเห็นระหว่างที่คุณนะคะเตรียมตัวที่จะเสกรักแท้นะคะคุณก็จะสามารถนำคำสอนที่ไม่เคยตกยุคนี้นะคะนำมาใช้ในชีวิตได้ด้วยการที่เป็นคนรักนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่ชีวิตอย่างที่คุณกำลังเสาะแสวงหานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณหวังจะได้อยู่กับคนรักที่ห่วงใยคุณทุ่มเทให้กับคุณใจดีมีเมตตาแล้วก็คุณก็ต้องแสดงสิ่งนั้นออกมาเสียก่อนค่ะโดยการเผื่อแผ่ความรักความเมตตาความทุ่มเทให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณก่อนค่ะหรือแม้แต่กับตัวเองตัวของคุณเองก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่คุณตกหลุมรักตัวคุณเองนั่นแหละค่ะโลกนะคะก็จะเป็นกระจกสะท้อนความรักนั้นนะคะกลับมาหายังตัวคุณเองค่ะแล้วสำหรับในบทนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้คุณทำด้วยนะคะนั่นก็คือให้คุณนะคะเขียนลักษณะนิสัยที่น่ารักที่สุดของคุณนะคะที่มีอยู่ในตัวของคุณนะคะออกมา10ข้อค่ะนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณคิดไม่ออกหรือตอนนี้นะคะคุณคิดไม่ออกนะคะก็ให้นึกถึงสิ่งที่คนอื่นนะคะเคยพูดเคยเอ่ยปากชมคุณนั่นเองค่ะเช่นนะคะคุณเป็นคนใจดีนะคะคุณเป็นมิตรคุณมีเมตตานะคะคุณยิ้มแย้มแจ่มใสหรือคุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นต้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอคุณนะคะได้เขาเรียกว่าลักษณะนิสัยที่เด่นที่ในตัวคุณแล้วก็ที่ดีที่น่ารักในตัวคุณที่สุดมาแล้ว10ข้อนะคะคุณก็อ่านค่ะอ่านออกเสียงดังๆที่หน้ากระจกนะคะวันละประมาณ2ครั้งนะคะนาน30วันนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่เรียกได้ว่าตกหลุมรักตัวเองค่ะเพราะก่อนที่จะให้ใครนะคะมาตกหลุมรักเรามารักเรานะคะต้องเริ่มต้นที่วันนี้ค่ะคุณต้องตกหลุมรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะแบบฝึกหัดเนี้ยจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์นะคะคุณสามารถที่จะชื่นชมลักษณะนิสัยที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างแท้จริงได้หรือเปล่าคุณต้องยอมรับค่ะวันนี้คุณต้องกล้าที่จะชื่นชมและคุณก็ต้องยอมรับข้อบกพร่องที่คุณมีด้วยแล้วก็เห็นใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะคะเนื้อคู่ของคุณก็จะรักคุณมากเหมือนกันเช่นนั้นค่ะค่ะยังไงนำแบบฝึกหัดที่สาสาบอกนะคะไปทำนะคะ30วันต่อเนื่องนะคะ